โหสวัสดีครับพี่อ้าวสวัสดีครับโหถึงไหนครับถึงไหนโหโทษทีรถไฟมันช้านิดนึงครับมารถไฟใช่ก็ชิลๆดีครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยู่นั่งรถตู้รถตัวแน่นอนนะแน่นอนมากเลยสไตล์ผมอย่างนี้แล้วเท่มากเลยนะรถไฟมาวันนี้เชิญมาฮะอยากให้แบงค์มาดูงานกับเราหน่อยงานอะไรพี่ดนตรีแจ๊สใช่เพราะว่าปีนี้ช่องเรานี่แหละช่องเราสามร็อกเอทีวีใช่เราได้มาจัดกับเขางานหัวหินแจ๊สที่ว่ามีปีละครั้งนี่นะครับผมแล้ววันนี้ผมมาวันนี้พอดีเทปแรกของผมด้วยโอ้โหงานใหญ่เลยเนี่ยให้มาดูเลยไม่ผิดหรอกครับนี่แหละอัลตี้ไฟท์เทาสันแต่ครั้งนี้ต่างไปจากเดิมนิดนึงผมแบงค์วีเจหน้าใหม่แห่งช่องบล็อกเอวันนี้รับหน้าที่พาเที่ยวหัวหินและพาชมคอนเสิร์ตหัวหินแจ๊สเฟสติวัล2014สวัสดีค่ะQui se met dans nos cœurs, le soleil brillera toujours. เป็นไงแจ๊สเมื่อกี้ตอนแรกมางงๆนะว่าตีแจ๊สไม่เคยฟังไงนะโอ้โหแต่เมื่อกี้ฟังแล้วเคลิ้มดีพอได้ลมทะเลได้อากาศได้บรรยากาศนะคือทะเลหูฉินกับแจ๊สมันเป็นอะไรที่เข้ากันเนี่ยบุคคลท่านแรกที่ผมประทับใจนะครับผมได้เจอกับพี่ประสงค์ครับเจอครั้งแรกปุ๊บผมก็รู้สึกว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนไทยอยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวมาตกลงยาที่แรกเลยครับผมที่เขาบอกว่าให้เราแวะก่อนจะเดินเข้าไปเนี่ยก็นั่งคุยเรื่องประวัติความเป็นมาก่อนนั่งคุยร้านกาแฟที่บุ๋มครับกาแฟร้านนี้ก็อยู่ร้านแรกๆของตลาดเป็นกาแฟโบราณที่อร่อยขึ้นชื่อร้านนึงเราก็เลยเข้าไปลองครับมีทั้งชากาแฟรู้สึกประทับใจมากครับเพราะว่าอร่อยดีครับคนที่นี่ครับพอเห็นคนต่างถิ่นมาเขารู้สึกต้อนรับมากครับกาแฟที่เราดื่มบรรยากาศร้านก็ดีฮะเขาไม่คิดตังค์เลยนะฮะร้านนกเขาผมก็ไม่ได้ดูร้านแท้เห็นป้ายผมคิดว่าต้องเลี้ยงนกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเข้าไปจะเป็นเขาเหมือนเป็นแบบคนที่ชอบเก็บของเก่าฮะของที่ระลึกประมาณนี้ฮะมีตั้งแต่ของสมุนผมแบบบางชิ้นเนี่ยฮะอายุเป็นร้อยปีของชิ้นเล็กๆนิดเดียวฮะอายุเยอะกว่าเจ้าของร้านด้วยซ้ำไปนะฮะมีตั้งแต่สมัยแบบมีดดาบนะสมัยญี่ปุ่นสงครามโลกอะฮะมีดดาบไทยแท้ๆของญี่ปุ่นนะไม่ใช่ของปลอมมันมีแบบนัมเบอร์ด้วยนะฮะคือมูลค่าแต่ละชิ้นเนี่ยประเมินค่าไม่ได้ซึ่งเขาไม่ขายแน่นอนครับถึงแล้วตรงไหนที่เรียกว่านับประมุขนะฮะนี่แหละครับAnd you won't be long ตอนนี้เราก็ขึ้นมาสูงกว่านั้นครับจากตรงนั้นถึงตรงนี้ประมาณ400เมตรฮะขึ้นมากับพี่ประสงค์ฮะแล้วก็ทีมงานเรานะนี่แหละครับที่เราขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ฮะเราจะมาดูหมุดเขาเรียกว่าหมุดแผนที่ของประเทศไทยนะฮะเป็นน่าจะเป็น1ใน5ของประเทศไทยนะแล้วก็มีที่อุทัยธานีอีกที่นึงเองครับเขาเรียกว่าเป็นที่สร้างพิกัดของแผนที่ในประเทศไทยด้วยครับผมณจุดนี้ฮะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเป็นอีกสถานที่นึงครับที่คนที่มาอุทัยครับก็ไม่ควรจะพลาดที่นี่นะครับสำหรับคนที่ผมเชื่อว่าคนที่เล่นมีดเนี่ยฮะก็จะอาจจะต้องรู้จักแน่นอนครับผมกับมีดจ่าตุ่มครับด้านนี้เลยครับด้านในครับผมประหลาดใจเนี่ยคือผมคิดว่าคนที่เป็นระดับอันดับหนึ่งหรือตำนานที่เล่าขานอันนี้มันต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ฮะโต้โชว์มันต้องแบบขนาดแบบโรงงานต้องใหญ่ต้องมีลูกน้องประมาณเป็นร้อยคนนะฮะมีเตามีเครื่องทันสมัยเพราะว่ามีดเล่มนึงอ่ะบางเล่มเป็นแสนเป็นหมื่นนะที่ผมดูในอินเทอร์เน็ตมาด้วยความที่เข้าไปถึงด้วยตัวเองปุ๊บรู้สึกตกใจมากครับว่าอ้าวโรงงานมีแค่ประมาณ30ตารางวาได้ฮะนิดเดียวเองนะฮะแล้วคือคนที่ทำนั่นคือพี่อคเนย์ฮะและพี่หมีฮะซึ่ง2คนนี้ฮะเป็นลูกชายแท้ของจาตุ่มนั่นเองครับคือจาตุ่มนี่เขาเสียชีวิตไปแล้วครับเป็นคนบุกเบิกมาฮะในการทำอาชีพนี้ลูกชายเขาทั้งสองได้ทำต่อฮะเป็นการสานฝันของคุณพ่อนะฮะก็ได้นั่งคุยกับพี่อาร์คและพี่หมีนะฮะพี่อาร์คก็เล่าให้ฟังว่าเราไม่ได้ทำโรงงานใหญ่เราทำแค่แบบพอใช้ฮะพอมีพอกินแค่แบบพออยู่ได้งานเขาไม่ใช่งานที่เร่งรีบนะฮะมีดเล่มหนึ่งบางเล่มทำถึง3วันอันเล็กนิดเดียวฮะบางอันทำอาทิตย์นึงฮะบางอันทำ2อาทิตย์ครับแล้วเชื่อไหมครับว่าใบสั่งของเขาเนี่ยที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยเป็นร้อยฮะทำให้อาชีพนึงทำให้อันเดียวฮะแต่ลูกค้าสั่งมาเรียกว่าอาชีพของเขาเนี่ยคือไม่มีตกงานแน่นอนครับคือปี2ปีเนี่ยฮะเป็นรายชื่อเนี่ยเขารอลูกค้ารอตลอดครับเพราะว่าเป็นงานฝีมือจริงๆครับผมเชื่อแล้วโอ้โหมันคือสุดยอดจริงๆฮะทำเองโดยเหมือนเขาไว้ใจในฝีมือของครอบครัวเขาเองฮะ
ม่ได้ไว้ใจช่างที่ไหนมาทำนะเพราะคงไม่ได้อย่างใจเขาฮะผมว่าลูกค้าคงพอใจนะที่แบบได้ทำงานรับงานดีๆกับพวกเขาเนี่ยเขาปานี้แล้วใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเลยฮะใช้เวลาอาทิตย์กว่านะฮะอาทิตย์หนึ่งใช่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะกว่าจะเป็นอย่างนี้ครับพิถีพิถันมากครับและสอบถามพี่สองคนนะเขาก็บอกว่าเขาได้นำเหล็กจากเมืองนอกมาฮะไม่ได้ทำเองตอนแรกผมก็คิดว่าเขาคงทำเองสั่งมาจากต่างประเทศเยอรมันบ้างฮะทางซาอุบ้างอย่างเงี้ยเป็นเหล็กที่ดีฮะเหล็กชั้นยอดเลยมีพ่อค้าคนกลางรับมาฮะหลังจากนั้นเขาก็มีหน้าที่ในการพิมพ์แบบนะฮะโดยที่ลูกค้าต้องการเลือกแบบว่าจะเอาแบบไหนก็ตามเขาจะทำให้ได้หมด